สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมบอนสีที่สวนมาติเอนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยไม้ดอกไม้ประดับบอนสีที่พาทุกท่านมาชมนี้นี่เป็นบอนสีที่มีลักษณะสีที่สวยงามมากเลยนะคะสำหรับบอนสีในกระถางนี้ชื่อว่าฮกหลงเป็นบอนสีที่มีลายที่สีชมพูตัดกันสีเขียวแล้วก็มีสีขาวบอนสีที่พาทุกท่านมาชมจะมีลักษณะต้นที่กอใหญ่ฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะสำหรับฟอร์มกอกระถางนี้กระถางเดียวนี้มีลักษณะการแตกหน่อหลอดนี้เลยนะคะการแตกก็แตกหน่อออกมาทำให้เห็นถึงลักษณะลำต้นของเขาที่มีขนาดที่ใหญ่ดูสวยงามบอนสีนี้จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีความสวยงามทางใบลักษณะใบของฮกหลงนี้ใบสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็ใบที่เขาจะบานออกมามีโกที่ใหญ่แล้วก็สวยงามใบที่บานออกมาเต็มที่จะมีลักษณะสีสวยเลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับฮกหลงก็เป็นบอนสีที่น่าปลูกอีกชนิดพันธุ์หนึ่งในกอนี้จะมีอยู่นอที่แตกออกมาเล็กๆเยอะแยะเลยนะคะกระถางนี้มีการแตกหนอดีการปลูกฮกหลงที่นี่ก็จะรดน้ำเป็นประจำปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นปุ๋ยออสโมโคสแล้วก็ปุ๋ยโคกปุ๋ยขี้วัวก็นำโรยมาใส่ตรงหน้าดินมีดินที่พร้อมปลูกแล้วก็มีกาบมะพร้าวสับที่ผสมคลุกเคล้ากับดินนะคะทำให้หน้าดินของเขาไม่แห้งเกิดความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาความสวยงามของใบของเขาจะมีลายจุดตัดกันระหว่าง3สีแบบฟอร์มดูสวยงามมากเลยนะคะสำหรับฮกหลงนี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกไว้อีกชนิดพันธุ์หนึ่งลำต้นที่สวยในกระถางหนึ่งใบนี้ก็ฟอร์มก็ใหญ่ๆเลยนะคะนี่ก็เป็นไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดพันธุ์นึงนะคะสำหรับบอนสีฮกหลงเป็นบอนสีชนิดพันธุ์ที่ปลูกแล้วใบจะสวยลายสวยมากเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ